ประธานที่เคารพกับผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้อภิปรายเพื่อที่ขออนุญาตปรับลดงบประมาณกระทรวงนี้ 5% ด้วยเวลาสั้นๆเพียงเล็กน้อยเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านก็ให้ความร่วมมือในการที่จะผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้อยู่แล้วท่านประธานครับผมก็ไม่ค่อยสบายใจท่านสมาชิกบางท่านกันแน่กันแหนท่านประธานเพราะท่านประธานก็ดำเนินหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมตลอดมาท่านประธานครับแม้ว่ากับผมจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านคนละพรรคจากกับท่านประธานแต่ก็เห็นท่านประธานได้ทำหน้าที่ที่ดีท่านประธานที่เคารพครับในงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมขอสงวนความเห็นปรับลด 5% ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยซึ่งตรงนี้นั้นผมอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าในการพิจารณางบประมาณกรรมาธิการในเสียงข้างน้อยก็ต้องการที่จะให้กระทรวงพัฒนาสังคมได้จัดงบประมาณโดยเฉพาะงบช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ศพให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากจนทั้งประเทศซึ่งตามระเบียบของกระทรวงนั้นจะได้ศพละ 2,000 บาทแต่ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้จ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยจำนวนนับแสนรายทั่วประเทศซึ่งถ้าว่าไปแล้วเป็นเงินงบประมาณไม่ถึง 1,000 ล้านบาทด้วยซ้ำไปแต่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็ต้องการให้รัฐบาลได้จัดงบประมาณจำนวนนี้ได้ลงสู่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะเป็นเงินสงเคราะห์ศพคนยากคนจนและผู้เฒ่าผู้แก่ทั่วทั้งประเทศซึ่งตรงนี้ให้ขอความเมตตาจากกรรมาธิการเสียงข้างมากในสภาเพื่อได้โปรดบอกไปยังรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเจียดจ่ายมาให้กับพี่น้องประชาชนคนยากจนทั่วประเทศท่านประธานครับอีกประการหนึ่งผมใคร่ขออภิปรายไปยังผู้ที่มีอำนาจในกระทรวงนี้ซึ่งปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านที่แล้วท่านได้ไปสั่งบรรดาข้าราชการในกระทรวงนี้ครับโดยไปสั่งบอกว่าไม่ให้อนุมัติงบประมาณไปลงในพื้นที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ใช่พรรครัฐบาลตรงนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณแบบเลือกที่รักมักที่ชังถ้าไม่ใช่เลือกพรรครัฐบาลก็จะไม่ให้งบประมาณลงไปสู่ในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ท่านประธานครับสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะของรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีดังกล่าวนั้นก็ได้หลุดจากอำนาจไปแล้วมีรัฐมนตรีคนใหม่มาเป็นผู้หญิงชื่อปวีณาหงสกุลท่านประธานครับก็นับว่าต้องขอบคุณรัฐมนตรีคนใหม่นะครับที่เมื่อผมได้พูดถึงแล้วท่านก็เดินเข้ามาอย่างสง่างามในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ทีแรกผมนึกว่าเป็นท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่รู้สึกว่างดงามกว่าท่านประธานครับนี่คือความรับผิดชอบของคนที่เป็นรัฐมนตรีแต่ผมไม่เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปไหนซึ่งบัดนี้เราพิจารณางบประมาณมาเป็นวันที่3แล้วทำไมท่านถึงไม่มาฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านท่านประธานที่เคารพครับท่านก่อแก้วมีอะไรฮะครับเรียนท่านท่านที่เคารพครับกับผมก่อแก้วพันทองบัญชีรายชื่อพรรคไทยครับอยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมนะครับให้ผู้อภิปรายได้เข้าสู่เนื้อหาเร็วๆนะครับเลิกกันแน่กันแน่ให้เสียเวลาครับ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 ก็ขอความร่วมมือกันนะวันนี้มันจะต้องช่วยกันแล้วครับแต่ว่าท่านนายกก็มาทุกวันฮะเดินอยู่รอบๆสภาเนี่ยนั่งฟังอยู่เอาท่านวชิระให้จบก่อนฮะทางมหาวิทยาลัยฮะให้ท่านพูดให้จบก่อนครับเอาเชิญกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุกิจอโถปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ความจริงพวกผมเนี่ยอยากให้บรรยากาศการประชุมดีนะครับตั้งแต่เช้ามานี้
เราก็พยายามที่จะผ่อนปลนหลายอย่างแต่เมื่อท่านสมาชิกฝั่งโน้นพูดอย่างนี้นะครับท่านทำผิดข้อบังคับข้อที่61มาหาว่าคุณวัชระพูดจากระแนะกระแหนความจริงไม่มีนะครับท่านวัชระพูดความจริงทุกอย่างเลยคือนายกไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมจริงๆ2วันที่ผ่านมานี้พอแล้วครับคุณหมอฮะท่านวัชระพูดความจริงท่านนั่งลงเถอะครับเอาละจะได้ต่อบรรยากาศดีแบบท่านว่าแล้วครับขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะฮะท่านก็ขอความร่วมมือจากทั้งฝ่ายรัฐบาลสมาชิกทั้งหลายนะฮะเราก็ดึกกันมากลับบ้านตี2ตี3มา2คืนแล้วครับเชิญท่านวัชระนะครับสรุปสั้นๆนะกราบขอบพระคุณท่านประธานท่านประธานครับกระผมวัชระไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการงบประมาณผมก็อยากให้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่วยจับไปที่ภาพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยซึ่งท่านมานั่งอยู่ในขณะนี้และเป็นรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวในรัฐบาลชุดนี้ที่มานั่งฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับสองท่านครับครับขอประธานโทษครับท่านประธานที่เคารพอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่แล้วผมขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามท่านนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบมาโดยตลอดท่านประธานครับในงบประมาณของกระทรวงนี้พี่น้องประชาชนมีความสงสัยในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยเฉพาะเงินที่ไปช่วยคนยากคนจนปรากฏว่ามีเงินจำนวนหนึ่งครับท่านประธานครับที่สามารถที่จะอนุมัติให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากจนผู้ยากไร้ในชนบทได้รายละ 2,000 บาทปัญหาก็คือว่าในการเลือกตั้งซ่อมแต่ละครั้งจะมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวครับลงไปในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งซ่อมยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาเป็นต้นก็มีการนำเงินของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งดังกล่าวก่อนการเลือกตั้งแม้ว่าเป็นเงินของทางราชการแต่ท่านประธานครับนั่นก็คือการหาเสียงโดยใช้งบประมาณแผ่นดินโดยใช้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศซึ่งตรงนี้กระผมไม่เห็นด้วยเพราะต้องการที่จะให้เงินดังกล่าวนั้นลงไปสู่พี่น้องประชาชนที่ยากจนข้นแค้นแสนสาหัสจริงๆและพี่น้องประชาชนที่ยากจนบนแผ่นดินไทยนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลและไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลได้กล่าวอ้างนะครับว่าจะได้คืนความสุขกลับสู่พี่น้องประชาชนจะได้คืนความสุขหรือหาเงินมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมเห็นควรว่าท่านรัฐมนตรีก็ควรที่จะดูแลงบประมาณดังกล่าวนี้ในกระทรวงนี้เพื่อที่จะกระจายลงไปสู่พี่น้องคนจนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่องเงินสงเคราะห์ศพซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ควรที่จะได้ขออนุมัติกับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้เงินสงเคราะห์ศพที่ยังค้างอยู่ในขณะนี้ไม่ได้จ่ายเลยให้กับคนยากคนจนทั่วทั้งประเทศนับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีมาดำรงตำแหน่งซึ่งตรงนี้ท่านประธานครับผมเห็นว่าคนจนเสียโอกาสท่านประธานครับและสุดท้ายนี้ก็มีเสียงครหาครับว่าการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนใหม่ที่ได้เป็นนี้ก็เพราะมีผลงานของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างเดี๋ยวตรงนี้ประเด็นนะครับท่านพอแล้วครับท่านวิชระไม่ควรพูดแล้วพอแล้วครับผมว่าพอสมควรแล้วครับขอความร่วมมือขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับก็นั่นคือเสียงครหาและผมขอขอบคุณท่านประธานและจบการอภิปรายตามที่ท่านประธานต้องการขอกราบขอบพระคุณครับท่านบุญยอดมีอะไรฮะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมบุญยอดสุขินไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับมาถึงสภาในวันนี้ตอนเช้าเนี่ยนะครับก็คิดว่าบรรยากาศก็น่าจะดีนะครับเริ่มต้นที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อสักครู่ก็ดูเหมือนจะไม่มีผู้อภิปรายแล้วนะครับสมาชิกทางฝั่งฝ่ายค้านก็จะให้ความร่วมมือกับท่านวิทยาบุรณสิริท่านรองประธานกรรมาธิการเป็นอย่างดีเลยนะครับท่านลงมาประสานว่าขอให้บรรยากาศมันเดินไปได้พวกเราพยายามแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อผมเห็นท่านรัฐมนตรีได้กรุณามาสู่ที่ประชุมนี้จึงจำเป็นครับท่านประธานผมขอเวลา 2-3 นาทีเท่านั้นครับ
ในเรื่องของการเคหะแห่งชาติครับท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับมีปัญหามาตลอดในปี2556นะครับว่าใน50เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราจะมีงบประมาณของการเคหะแห่งชาติอยู่ทุกเขตครับปรากฏว่าจนกระทั่งถึงขณะนี้นะครับเดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยเขตบางเขตไม่ได้รับโครงการมันจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมไงครับผมจึงถามไปยังผมรอนิดนึงนะครับท่านรัฐมนตรีจะได้ตั้งใจฟังได้ผมได้ถามไปยังผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของทางการเคหะครับท่านก็สื่อสารกลับมานะครับว่าทุกท่านนั้นพยายามที่จะทำโครงการให้ได้มีประสิทธิภาพติดขัดอยู่ที่รัฐมนตรีคนที่แล้วครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับจะได้ไม่ต้องประท้วงอีกสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยจริงไม่จริงอย่างไรท่านรัฐมนตรีคนปัจจุบันคงจะต้องไปตรวจสอบนะครับรัฐมนตรีท่านที่แล้วมีนโยบายในทำนองว่าถ้าไม่ใช่เขตของพรรคการเมืองตัวเองให้ทำทีหลังหรือไม่ให้ทำเลยจริงไม่จริงอย่างไรท่านรัฐมนตรีต้องไปตรวจสอบครับกรณีอย่างนี้มันสะท้อนอยู่ในหลายกระทรวงหรือว่าในทัศนะของผู้บริหารของรัฐบาลชุดนี้หลายคนนะครับที่ไหนไม่เลือกยังไม่ต้องทำหอประชุมที่ภูเก็ตยังไม่ต้องทำไม่มีอารมณ์จะทำให้อย่างนี้เป็นต้นผมก็ไม่อยากเชื่อนะครับว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชื่อกระทรวงนี้มันชัดเจนนะครับว่าต้องพัฒนาตนเองครับท่านรัฐมนตรีมาใหม่นี่ก็ดีนะครับผมคิดว่าท่านซึ่งในสังคมนี้ก็ยอมรับท่านว่าท่านเป็นคนที่มีเมตตาท่านต้องมีความเป็นธรรมให้ครับยังมีงบประมาณที่ยังคงค้างอยู่ในปี56อีกมากในหลายเขตของกรุงเทพมหานครทั้งเรื่องโครงสร้างทั้งเรื่องการอบรมสัมมนาการยกระดับคุณภาพชีวิตมาตรฐานของการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนครับดังนั้นผมขอให้ท่านไปเร่งรัดนะครับประเด็นที่2เมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องของงบที่เกี่ยวข้องกับการชาปนกิจศพจากทั่วประเทศนะครับครับท่านประธานครับว่าให้ตั้งงบให้น้อยแล้วไปของบกลางงบกลางเราอภิปรายกันเมื่อวานไม่มีหมวดไหนหรอกครับที่จะมาใช้ในการชาปนกิจศพได้ถ้าจะไปตรงมามันเป็นการใช้เงินข้ามหมวดทั้งนั้นนะครับไม่มีวินัยการเงินการคลังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องตั้งงบประมาณให้เพียงพอที่จะไปใช้จ่ายได้กับคนประมาณ 700,000-800,000 คนที่จะต้องเสียชีวิตในแต่ละปีงบประมาณขาดไปประมาณ500ล้านบาททำไมไม่ตั้งให้เรียบร้อยปี57นี้เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกครับปัญหาต่างๆเหล่านี้สะท้อนถึงวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลชุดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปจนถึงเรื่องอื่นๆนะครับไม่ต้องพูดก็ได้แต่ว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายบอกว่าให้ไปใช้งบกลางเดี๋ยวผมจะอภิปรายมาตราต่อไปเรื่องข้าวยังไม่ใช้งบกลางครับเรื่องรถภาษีรถยนต์ให้ไปใช้งบกลางงบคงคลังมันเป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อเรารู้ตัวเลขอยู่แล้วคนเสียชีวิตจะมีเท่าไหร่คนยากคนจนมีประมาณเท่าไหร่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็มาอยู่ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สิครับนะครับผมอนุญาตว่าผมยังฝากความหวังนะครับว่าคนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ในงบประมาณปี57อย่างเท่าเทียมกันอย่าเลือกผมอยากให้ท่านลุกขึ้นมายืนยันต่อสภาแห่งนี้นะครับต่อพี่น้องประชาชนว่าท่านจะไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าเขาจะเลือกท่านหรือไม่เลือกท่านก็ตามครับขอบพระคุณ